ที่มีพื้นที่ติดกับทะเลอันดามันเนี่ยนะครับร่ำรวยไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่งดงามมีหาดทรายมีภูเขานะครับแล้วก็ป่าไม้นอกจากนั้นก็ยังมีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ก็ดีศิลปกรรมก็ดีก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทั้งธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมศูนย์แห่งนี้นะครับต้องบอกว่าใช้เวลาการก่อสร้างและก็จัดแสดงนี่ยาวนานถึง16ปีแต่จริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยใช้เวลาเก็บข้อมูล6ปีรวมแล้วเนี่ยคือ22ปีนะครับสิ่งที่ได้มานำเสนอในวันนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทั้งธรรมชาตินะครับมรดกที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับได้แก่ในเรื่องของภูเขาก็ดีป่าไม้ก็ดีทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรที่เป็นทางทะเลก็ดีนะครับสัตว์น้ำแล้วก็หาดทรายที่สวยงามนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมซึ่งเป็นประวัติศาสตร์บริเวณจุดนี้ในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยครั้งหนึ่งในสมัยโบราณเนี่ยเคยเป็นเส้นทางสายแพใหม่นะครับที่เชื่อมทะเลอันดามันและก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งเราจะรู้จักในนามของพื้นที่บริเวณเกาะคอเขาซึ่งเราค้นพบรูปปัตรนะครับแล้วก็พระพุทธรูปที่เป็นเทวรูปเนี่ยมากมายได้แก่พระพรหมพระนารายณ์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ในดั้งเดิมประวัติศาสตร์นี่เราเป็นพื้นที่ที่เราสัญจรนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับทั้งอินเดียเปอร์เซียนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญตั้งแต่ในอดีตแม้ว่าแม้ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการนำเสนอเนี่ยก็ได้สะท้อนเรื่องราวของชาติพันธุ์ของคนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้รวมทั้งวิถีชีวิตของความหลากหลายจากเชื้อชาติศาสนานะครับก็จะมีทั้งคนจีนคนมาเลคนไทยพื้นเมืองนะครับมีชาวเลแล้วก็มีชาวป่าด้วยนะครับก็จะอยู่ผสมผสานกันนะครับการจัดแสดงนี่ก็ต้องเรียนว่าส่วนใหญ่การจัดแสดงเนี่ยเนื้อหาการนำเสนอเนี่ยก็เป็นการนำเสนอที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็บางตอนนี้ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้การนำเสนอเนี่ยน่าสนใจยิ่งขึ้นอยากจะบอกว่าการที่เราได้มีโอกาสเปิดศูนย์อันดามันวันนี้เนี่ยซึ่งประกอบด้วยทั้งเรื่องศิลปะก็ดีวัฒนธรรมก็ดีวิถีชีวิตก็ดีมรดกทางธรรมชาติก็ดีอันนี้เป็นการเปิดศูนย์ที่เหมาะกับเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับคนไทยทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณ6จังหวัดนี้ก็ดีหรือคนไทยทั่วประเทศก็ดีสมควรที่จะได้มาเรียนรู้นะครับมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติก็คือมรดกทางวัฒนธรรมแห่งอันดามันแล้วก็จะเป็นข้อมูลสำหรับชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวและประชากรของอาเซียนที่จะได้มาศึกษาร่วมกันเพราะอย่างน้อยหลายๆเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเหมือนและมีความต่างจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในอาเซียนเช่นเดียวกันในขณะนี้เราก็ได้ทำการศึกษานะครับแล้วก็ได้มานำเสนอจัดแสดงนี่เป็นส่วนที่สำคัญเพราะนั้นในเรื่องของการที่จะสืบทอดวิถีชีวิตแบบของคนอันดามันเนี่ยคือส่วนหนึ่งต้องคิดว่าผู้คนที่อยู่บริเวณนี้เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเนี่ยควรจะได้มาศึกษานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งที่บรรพบุรุษก็ดีสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันก็ดีว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับควรจะภาคภูมิใจแล้วก็ทุกคนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเนี่ยก็คงจะต้องมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพชนของตัวเองนี้ต่อไปในส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมนี่เราก็จะสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากศูนย์อันดามันแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เรียนรู้แล้วเราก็จะส่งกิจกรรมต่างๆมาทำให้การนำเสนอหรือการที่จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยน่าสนใจยิ่งขึ้นอาจจะมีเรื่องของการแสดงมาเรื่องของการจัดเทศกาลอาหารในอันดามันมานะครับนี้เราก็จะยินดีที่จะให้การสนับสนุนให้ศูนย์อันดามันแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีชีวิตนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
คนไทยควรจะภาคภูมิใจต่อไปแล้วก็พอการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็อันนี้แน่นอนขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเรามีการประชุมร่วมอยู่เสมอเนื่องจากว่าปีนี้เป็นการท่องเที่ยววิถีไทยเพราะนั้นสถานที่แห่งนี้ศูนย์อันดามันนี่ก็ต้องอยู่ในตารางการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไปอย่างแน่นอนก็จะเริ่มทดลองให้คนเข้ามาชมและในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการเก็บเงินค่าเข้าชมเพื่อจะได้มีรายได้เข้ามาบริหารจัดการและพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับก็เมื่อกี้ก็ได้บอกท่านนายกว่าคนกระทรวงวัฒนธรรมเราไม่เคยได้รับงบประมาณแบบร้อยกว่าล้านที่จะมาทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยถือว่าเป็นการได้รับงบประมาณเนี่ยเป็นจำนวนมากที่เราไม่เคยได้มาก่อนเพราะนั้นขอให้ทางจังหวัดเนี่ยภาคภูมิใจแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออยากจะให้คนในพื้นที่ที่อันดามันเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เป็นอันดับแรกอยากจะให้ประสานทั้งโรงเรียนก็ดีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้เข้ามาชมนะครับแล้วก็ได้เข้ามาชื่นชมกับสิ่งที่เขามีอยู่อันนี้เป็นสมบัติของเขาเอง